แล้วก็นี่ก็เป็นซีรีส์ที่สำคัญของเรานะครับในคำสอนครั้งที่3นะครับครั้งที่1เราชื่อว่า Start Up นะครับเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นนิมิตนะครับสำหรับการทำงานในกลุ่มแคร์สัปดาห์ที่2เราพูดไปเรื่องของ Close Up ใช่ไหมครับนะที่อาจารย์ช้างได้มาแบ่งปันเรื่องความใกล้ชิดความผูกพันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามในชีวิตชุมชนของพระเจ้าและครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่3นะครับที่เราจะดูด้วยกันในเรื่องของ Build Up หรือการลงกลุ่มลงลึกที่สร้างชีวิตขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องทุกท่านได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตของเขาทั้งการรับใช้การดูแลครอบครัวการนำหน่วยงานหรือการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่แสดงความเชื่อออกผ่านชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพรให้สิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังในวันนี้จะมีผลเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราเพื่อในชีวิตที่เหลืออยู่ของเราจะทำงานของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลสูงที่สุดเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีนักเทศหนุ่มคนหนึ่งนะครับเพิ่งเรียนพระคัมภีร์จบจากโรงเรียนพระคริสตธรรมมาใหม่ๆเขาก็ถูกเรียกให้ไปช่วยประกอบพิธีศพให้กับศพไร้ญาติที่สุสานเป็นครั้งแรกนักเทศหนุ่มผู้จบใหม่คนนี้ก็ตื่นเต้นมากเขาท่องสคริปต์เป็นอย่างดีเขาเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่อจะประกอบพิธีศพให้อย่างสมเกียรติเช้าวันประกอบพิธีเขาขับรถออกไปแต่ด้วยความไม่คุ้นกับเส้นทางทำให้เขาหลงทางในที่สุดเขาไปถึงสุสานช้าไป1ชั่วโมงเขาลนลานมากเพราะเป็นการประกอบพิธีครั้งแรกแล้วยังมาสายอีกไปถึงรถบรรทุกศพก็ไม่อยู่แล้วพนักงานที่ฝังศพก็ไปทานข้าวกันหมดแล้วเขาไม่รู้เลยว่าหลุมศพอยู่ตรงไหนแต่เขามองไปเห็นหลุมศพที่ยังไม่ได้กลบดินแต่เขารู้ว่าต้องเป็นหลุมนี้แน่ๆเขารีบเดินไปที่นั่นพบว่ามีการปิดฝา ที่เก็บศพแล้วเขารีบหยิบคู่มือการประกอบพิธีขึ้นมาและอ่านทุกถ้อยคำตามลำดับพิธีการและด้วยความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงที่มาสายเขาจึงเทศนาพระวจนะพระเจ้าอย่างเต็มที่อย่างสุดใจและเมื่อทำได้เต็มที่แล้วเขาก็รู้สึกสบายใจว่าเขาได้ทำอย่างเต็มที่เพื่อผู้ตายอย่างสมเกียรติแล้วขณะที่เดินกลับมาที่รถเขาก็พบคนงานคนหนึ่งร้องอุทานขึ้นมาว่าผมทำงานฝังถังบำบัดน้ำเสียมา20ปีแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครทำพิธีนี้ให้ถังน้ำเสียมาก่อนเลยแม้เราพยายามทำอย่างเต็มที่ถูกต้องตามสคริปต์ตามลำดับทุกขั้นตอนแต่ถ้าหากเราไม่เล็งเป้าหมายที่ถูกต้องทุกอย่างที่เราทำก็สูญเปล่าสิ่งนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องของนักเทศหนุ่มคนนี้ที่ประกอบพิธีศพให้ถังน้ำเสียแต่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่นำกลุ่มแคร์หรือคนที่กำลังดำเนินคริสตจักรด้วยรูปแบบแคร์เราอาจจะสนใจเพียงกระบวนการขั้นตอนเราจะทำยังไงให้ถูกต้องตามสคริปต์เราพูดให้สุดจิตสุดใจเราทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วเราก็มีคำบอกว่าเราเต็มที่ที่สุดเท่านั้นก็สบายใจแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าความเต็มที่หรือกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรและความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรการดำเนินกลุ่มแคร์จึงไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินตามรูปแบบที่คนทำกันมาเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายหลักเท่านั้นเป้าหมายหลักของกลุ่มแคร์ไม่ใช่การดำเนินตามรายการแต่เป้าหมายของกลุ่มแคร์คือการสร้างชีวิตคนในแคร์ให้เติบโตดังนั้นคำถามที่เราต้องถามคือกลุ่มแคร์ของเราเมื่อคนได้เข้าร่วมชีวิตของเขาเติบโตขึ้นมากน้อยเพียงใดเป้าหมายกลุ่มแคร์คือการสร้างชีวิตไม่ใช่การสร้างวิธีการในพันธสัญญาใหม่ได้พูดคำว่าสาวกไว้ถึง269ครั้งแต่พูดคำว่าคริสเตียนไว้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนั่นสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลึกไม่ว่าจะใช้คำว่าคริสเตียนหรือสาวกที่ไปต้องตีความว่าเป็นคำเดียวกันหรือไม่ใช่คำเดียวกันมีคนเชื่อที่แตกต่างกันแต่อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือสาวกพระเจ้าเน้นในความสำคัญสิ่งที่มากที่สุดคือการติดตามการเชื่อฟังอาจจะมีผู้เชื่อที่มาหาพระเยซูอย่างน้อย3ระดับด้วยกันเมื่อพระองค์สอนคนกลุ่มระดับที่1คือมาฟังแต่คนกลุ่มระดับที่2คือมาฟังแล้วก็เชื่อส่วนคนกลุ่มระดับที่3มาฟังแล้วเชื่อแล้วก็ดำเนินชีวิตติดตาม
พระเยซูต้องการให้เราเป็นมากกว่าการได้ยินได้ฟังพระองค์ต้องการให้เราเชื่อและต้องการให้เราดำเนินชีวิตติดตามสิ่งที่เราได้ยินและได้ฟังนั้นด้วยไม่ว่าเราจะมาคริสตจักรคริสเตียนที่ดีไม่ใช่เพียงแต่ได้มาคริสตจักรทุกสัปดาห์เท่านั้นแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือได้ฟังแล้วเชื่อแล้วดำเนินชีวิตติดตามสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราเราจึงมุ่งสร้างผู้เชื่อที่ติดตามพระเยซูผู้เชื่อที่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตผู้เชื่อที่ยินดีเชื่อฟังพระเยซูไม่ใช่เพียงผู้เชื่อเมื่อมาฟังสิ่งที่สบายใจมารับพระที่มาอวยพรเราโดยที่ตัวเรายังคงเป็นศูนย์กลางของตัวเองเราเห็นคริสเตียนไม่น้อยที่ดำเนินชีวิตบนเงื่อนไขตัวเองและให้พระเจ้าเป็นเพียงผู้ที่มาอวยพรในเงื่อนไขที่เราต้องการเท่านั้นหากแต่การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงคือการเอาตัวเองไปอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าและเมื่อเราอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าพระเจ้าก็จะเทพระพรลงมาเมื่อเราดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขของพระองค์มันจึงแตกต่างกันกับคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตในเงื่อนไขตัวเองแล้วอธิษฐานให้พระเจ้าอวยพรขอพระเจ้ามาเติมในส่วนที่เราขาดแต่เราขอดำเนินชีวิตด้วยแบบนี้นะกับคริสเตียนอีกแบบนึงที่ดำเนินชีวิตอยู่บนเงื่อนไขของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้ในพระคัมภีร์ในการเชื่อฟังหลักการที่ถูกต้องการดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งพระพรเราต้องการสร้างชีวิตของผู้เชื่อให้เติบโตไปสู่การฟังการเชื่อและการดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขของพระเจ้าไม่ว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกก็ตามซึ่งกระบวนการในการสร้างชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านชีวิตในชุมชนของคริสเตียนกลุ่มแคร์จึงถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเป็นชีวิตชุมชนคริสเตียนในการขัดเกลาให้คนได้ยินได้เกิดความเชื่อและดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เชื่อซึ่งคำหลักที่ช่วยให้กลุ่มแคร์ตอบโจทย์นี้ได้ก็คือคำว่าชีวิตกระทบชีวิตลักษณะการสร้างชีวิตผ่านชุมชนพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่กระทบชีวิตเราเห็นแบบอย่างชีวิตคนคนหนึ่งเราเห็นบทเรียนจากความผิดพลาดของชีวิตคนคนหนึ่งสิ่งที่พี่น้องช่วยหนุนใจช่วยแชร์ทำให้เกิดชีวิตกระทบชีวิตคำพยานที่เราได้ยินทำให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่เผชิญปัญหานี้บางปัญหาที่เราได้ยินจากผู้อื่นทำให้เรามองปัญหาตัวเองเป็นเรื่องอนุบาลไปเลยทีเดียวการกระทบชีวิตนั้นเป็นเหมือนกับกาน้ำใบหนึ่งเมื่อถูกต้มด้วยอุณหภูมิความร้อนบางโมเลกุลก็ได้รับพลังงานและเกิดการเคลื่อนที่ไปชนโมเลกุลที่อยู่รอบข้างและพลังงานก็ถ่ายทอดจากการชนเหล่านี้ไปสู่โมเลกุลใหม่ทำให้โมเลกุลใหม่เริ่มเคลื่อนที่ไปชนโมเลกุลอื่นๆในที่สุดทั้งกานั้นก็เดือดและโมเลกุลต่างๆนั้นก็ขยับชนแบ่งปันพลังงานซึ่งกันและกันการสร้างชีวิตในชุมชนคือเสียงก็เป็นแบบนี้ใครสักคนหนึ่งได้ยินเสียงของพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ส่งอิทธิพลชีวิตจากพระเจ้าไปสู่คนรอบข้างและกระทบกันไปกันมาจนเกิดความเติบโตขึ้นในการติดตามพระเจ้าในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าหนังสือกระบวนทัศน์ในการเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์เอ็ดมันชานเนี่ยได้พูดถึงผลวิจัยของคริสตจักรใหญ่ๆในโลกพบว่าคริสตจักรใหญ่ๆในโลกจะมี3สิ่งที่เป็น3สิ่งร่วมกันอันที่1คือการอธิษฐานคริสตจักรจะเติบโตโดยมีการอธิษฐานเป็นรากของคริสตจักรเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับคริสตจักรเราไม่ได้เติบโตด้วยกระบวนการวิธีแบบมนุษย์แต่เราเติบโตด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่2ที่ทำให้คริสตจักรต่างๆเป็นคริสตจักรใหญ่มีจุดร่วมกันคือกลุ่มเซลล์คริสตจักรใหญ่ๆจะมีกลุ่มเซลล์เป็นกลุ่มที่ช่วยในการดูแลสมาชิกการกระทบชีวิตการเสริมสร้างชีวิตทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นและสิ่งที่3ที่คริสตจักรต่างๆมีก็คือพันธกิจโลกคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรโตจะมีนิมิตที่ใหญ่กว่าตัวเองเสมอถ้าคริสตจักรใดมีนิมิตเพียงแค่ตัวเองในที่สุดคริสตจักรนั้นจะไม่สามารถเติบโตอย่างเต็มที่ได้แต่ถ้าคริสตจักรมีนิมิตที่ใหญ่กว่าตัวเองมีใจที่กว้างขวางและคิดถึงอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรก็จะขยายออกไปการอธิษฐานจึงเป็นเหมือนรากกลุ่มเซลล์เป็นเหมือนลำต้นและพันธกิจโลกเป็นเหมือนกับผลโดยมีพระวจนะเป็นผู้ให้ข้อมูลและกำกับทิศทางของสิ่งนั้นต่อไปนี้คำถามที่น่าสนใจถ้าในเมื่อกลุ่มเซลล์เป็นเหมือนลำต้นของคริสตจักรเราจะทำอย่างไรให้กลุ่มเซลล์สามารถสร้างชีวิตคนได้ทำไมบางคนเข้ากลุ่มเซลล์มาเป็นเวลา10ปีแล้วแต่ชีวิตของเขาไม่เปลี่ยนนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าเราจะทำอย่างไรให้กลุ่มเซลล์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทำให้ชีวิตชุมชนของเราสามารถเสริมสร้างคนได้จะให้มันได้แนะนำถึง 4W ที่สามารถจะสร้างชีวิตคนในแขได้ลองมาดูด้วยกันว่า 4W นี้เราจะมาประยุกต์ในการใช้เป็นกระบวนการในการสร้างคนของเราได้อย่างไร
W ที่1คือ worship หรือการนมัสการในกลุ่มเซลล์เนี่ยจะมีการนมัสการพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้เพราะอะไรส่วนใหญ่ที่คนเราสนใจคือเราจะทำอะไรตอนเด็กๆเราโตขึ้นเราจะเป็นอะไรนี่คือคำถามที่เราได้ยินเสมอและมักสนใจว่าเราควรจะต้องทำอะไรแต่รากที่ลึกกว่าเราจะทำอะไรนั้นต้องกลับไปสู่คำถามก่อนว่าเราเป็นใครพอเรารู้ว่าเราเป็นใครเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแต่รากลึกกว่าคำถามว่าเราเป็นใครนั้นคือเราเป็นของใครการรู้ว่าเราเป็นของใครจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะรู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นของรัฐเราจึงเป็นเจ้าหน้าที่เราจึงมีหน้าที่ทำงานในบทบาทของเราเป็นต้นคำถามลึกกว่าจะทำอะไรคือเราเป็นใครและลึกกว่าเราเป็นใครคือเราเป็นของใครการนมัสการเนี่ยเป็นการกลับไปสู่คำถามที่ลึกที่สุดของชีวิตว่าเราเป็นของใครเมื่อเราได้นมัสการพระเจ้าเราได้ย้ำเตือนตัวเราว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็ทำงานอยู่บนเวทีที่พระเจ้าได้ควบคุมและดูแลอยู่การนมัสการจึงนำเราไปสู่การยอมจำนนและเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าก็เป็นกระบวนการที่ฤทธิ์อำนาจพระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นกลุ่มเซลล์จึงใช้การนมัสการเป็นเครื่องมือหลักชิ้นแรกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนการนมัสการที่แท้จริงจะนำไปสู่การยอมจำนนและการยอมจำนนจะนำไปสู่ความเติบโตหลายครั้งเราคิดว่าคนจะโตเมื่อเขาสู้หลายครั้งเราคิดว่าคนจะแก้ปัญหาเมื่อเขาสู้แต่บางทีหลายปัญหามันจะถูกแก้ถ้าคนรู้จักยอมเป็นบ้างวิธีแก้ปัญหามีทั้งการสู้และการยอมและถ้าเรารู้ว่าใครที่เราควรยอมการแก้ปัญหาเหล่านั้นก็จะถูกปลดปล่อยไปเพราะฉะนั้นการนมัสการจะนำมาซึ่งการยอมจำนนและการยอมจำนนจะเป็นวิธีสู่ความเติบโตของชีวิตคริสเตียนนี่จึงเป็นเหตุที่การนมัสการเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเห็นอาเบลนมัสการพระเจ้าด้วยการมอบถวายเครื่องบูชาและพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาที่เขาถวายแม้จะไม่มีการร้องบทเพลงในสมัยนั้นเลยเราเห็นอับราฮัมได้ถวายอิสักเป็นเครื่องบูชาและพระเจ้าพอพระทัยแม้จะไม่มีบทเพลงในนั้นเลยเราเห็นการนมัสการที่เต็มไปด้วยการทรงสถิตเมื่อมีการถวายพระวิหารมีบทเพลงอยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นและพระเจ้าก็ให้การทรงสถิตเต็มวิหารเพราะฉะนั้นจากพระคัมภีร์เราจึงเห็นว่าการนมัสการนั้นมีทั้งมีเสียงเพลงและไม่มีเสียงเพลงเสียงเพลงจึงไม่ใช่สาระสำคัญหลักที่สุดของการนมัสการแต่แก่นที่สำคัญที่สุดของการนมัสการคือการยอมจำนนและการมอบถวายมันคือสิ่งที่อาเบลมีต่อพระเจ้ามันคือสิ่งที่อับราฮัมมีต่อพระเจ้ามันคือสิ่งที่ผู้เชื่อในสมัยกษัตริย์โซโลมอนมีต่อพระเจ้าตอนถวายพระวิหารดังนั้นหัวใจของการนมัสการในกลุ่มแคร์จึงเป็นการพาให้คนกลับไปสู่การยอมจำนนต่อพระเจ้ามันอาจจะเป็นเสียงเพลงก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการอธิษฐานหรือมันอาจจะเป็นการสารภาพบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นคำพยานชีวิตเพราะการนมัสการพระเจ้านั้นกว้างกว่าเพียงช่วงเวลาของการร้องบทเพลงออสวอลด์ แชมเบอร์ได้กล่าวบอกว่าเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เคลิบเคลิ้มแต่เป็นการเชื่อฟังอ่านอีกสักครั้งนะครับเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เคลิบเคลิ้มแต่เป็นการเชื่อฟังเราเห็นคนที่อารมณ์เคลิบเคลิ้มมีความสุขมากกับบทเพลงแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตเชื่อฟังนั่นไม่เรียกว่าการนมัสการการนมัสการหรือความเติบโตที่แท้จริงมาจากการที่เรารู้ว่าเราเป็นของใครและเรายอมจำนนต่อผู้นั้นและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังมันจะเป็นมากกว่าความรู้สึกฟื้นฟูหลังกลับค่ายหลังกลับจากสัมมนาแต่มันคือการดำเนินชีวิตที่เราเชื่อฟังไม่ว่าความรู้สึกเราจะขึ้นหรือเราจะลงก็ตามและนี่คือการทรงเรียกที่ทำให้เกิดการถวายตัวในชีวิตของคริสเตียนเพราะฉะนั้นกลุ่มแคร์จึงสนใจเรื่องการทำให้คนยอมจำนนต่อพระเจ้ากลับมาดำเนินชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังซึ่งนั่นคือการนมัสการที่พระเจ้าต้องการ W ที่2ครับนอกจากอันแรกคือ worship การนมัสการ W ที่2ที่เปลี่ยนคนในแคร์ได้ก็คือ word หรือพระวจนะการที่เรามีความเข้าใจมีความรู้การใคร่ครวญพระวจนะหรือบทความต่างๆร่วมกันจะช่วยทำให้คนเปลี่ยนแปลงความคิดและก็ความเข้าใจพระวจนะมีฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้พระวจนะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนและในกลุ่มแคร์จะมีรูปแบบการศึกษาพระวจนะแบบนึงที่เหมาะสมและเป็นรากฐานของการศึกษาพระวจนะมาตั้งแต่สมัยเดิมๆก็คือการศึกษาผ่านกลุ่มย่อย
ผมได้ไปค้นคำว่าการศึกษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า educate หรือ education มาจากรากศัพท์ของภาษาลาตินว่า educere คำว่า educate เนี่ยในภาษาลาตินเนี่ยมีความหมายอย่างน้อย2แง่มุมแง่มุมที่1เนี่ยก็คือการนำจากที่1ไปสู่อีกที่1ความหมายของการศึกษาคือการนำจากที่1ไปสู่อีกที่1ไม่ใช่การให้ข้อมูลให้ข้อมูลให้ข้อมูลการศึกษามีเป้าหมายคือนำคนจากที่1ไปสู่อีกที่มันไม่ใช่การเพิ่มความรู้แต่มันคือการนำคนไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังนั้นการศึกษาในกลุ่มแคร์เนี่ยจึงจะไม่เกิดผลหากกลุ่มแคร์เป็นเพียงแค่ชั้นเรียนพระคัมภีร์บางคนบอกทำไมเราฟังคำสอนมาเป็น10ปีในแคร์แต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยนเพราะว่าการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มแคร์ไม่ใช่การเป็นชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่เพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆแต่กลุ่มแคร์เราศึกษาพระคัมภีร์โดยมีเป้าหมายว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันเกิดขึ้นการมุ่งแต่สอนทำให้ผู้สอนที่สอนนานยิ่งต้องหาสิ่งใหม่สิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นยากขึ้นมาสอนคนกลุ่มเดิมและนั้นทำให้ความเชื่อของคริสเตียนเป็นความเชื่อที่ยุ่งยากโดยไม่จำเป็นทั้งที่ความจริงหัวใจที่พระเจ้าต้องการที่สุดไม่ใช่การศึกษาเรื่องยากๆเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตการดำเนินด้วยการเชื่อฟังและสำแดงชีวิตของพระคริสต์ออกไปให้คนเห็นความเชื่อของคริสเตียนจึงต้องเป็นความเชื่อที่เรียบง่ายแม้แต่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือสูงก็สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อนี้เพราะมันไม่ต้องใช้สิ่งที่เป็นความเข้าใจที่ซับซ้อนมากเกินไปแต่ถ้าหากกลุ่มแคร์เป็นชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่เน้นความเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆหลายปีนานเข้าการสอนจะต้องหาสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นใหม่ขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นคนที่นั่งฟังสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและนั่นกลายเป็นกลไกที่เราหลงทิศทางไปสู่การทำให้ความเชื่อคริสเตียนยุ่งยากอย่างไม่จำเป็นเป้าหมายของการสอนหรือคำว่า educere คือการนำคนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งมันคือการต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนต่างหากความหมายอย่างที่สองนะครับของคำว่า educere นอกจากการนำที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งความหมายที่สองหมายถึงการนำออกมาการนำออกมาการดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาจากคนเราเข้าใจว่าการศึกษาคือการที่ครูคนนึงอาจารย์คนนึงศิษย์บาลคนนึงสอนกับคนจำนวนมากให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาจะใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่เขานั่นคือรูปแบบของการสอนในคลาสที่เป็นคลาสกลุ่มใหญ่หรือแม้แต่ในโบสถ์ที่มีคนจำนวนมากเราไม่สามารถจะใช้รูปแบบของการดึงออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ในกลุ่มแคร์มีพื้นฐานที่แตกต่างกันถ้าเราทำกลุ่มแคร์โดยเรียนแบบโบสถ์ทำกลุ่มแคร์เหมือนกับเป็นโบสถ์อันนึงผมคิดว่าเราจะพลาดหัวใจของการศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มแคร์ไปเพราะการศึกษาหมายถึงการดึงออกมาเป้าหมายของการศึกษาจึงไม่ใช่การสอนจากผู้พูดที่เก่งๆเอาไปให้กับผู้ฟังทุกคนเพียงแต่ฟังแต่เป้าหมายของการสอนในกลุ่มแคร์คือการทำให้ทุกคนนำสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาเผชิญออกมาพูดเป้าหมายของกลุ่มแคร์วิธีการสอนจึงเป็นการฟังการขมวดประเด็นการตั้งคำถามที่ดีเพื่อทำให้คนพูดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกไม่ว่ามันถูกหรือผิดออกมาและได้รับการแก้ไขคนฉลาดดูได้จากคำตอบแต่คนที่ฉลาดกว่าสามารถดูได้จากคำถามที่ดีถ้าเรามีคำถามที่ดีเราจะสามารถมีวิธีการสอนด้วยการนำออกมาจากคนในกลุ่มแคร์จึงจะทำให้คนได้พูดสิ่งที่เขาคิดโดยสะท้อนจากหลักการพระคัมภีร์ทำให้ทุกคนร่วมแบ่งปันความคิดเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาที่จะสอนเขาตลอดเราต้องทำให้เขาคิดเองเป็นได้เพื่อว่าวันที่เราไม่อยู่เขาสามารถจะขบคิดและสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยหลักการที่เขาเรียนรู้ได้ดังนั้นการสอนในกลุ่มแคร์จึงเน้นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งและเน้นรูปแบบของการดึงออกมาจากคนไม่ใช่ใส่เข้าไปให้กับคนในบทของเราได้มีการสรุปขั้นตอนของการศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มแคร์เพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงชีวิตออกมาเป็นรูปแบบ 4R ด้วยกัน 4R ที่1 นะครับคือ read and repeat เราจะเริ่มต้นเวลาศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มแคร์หรืออ่าน article บทความในกลุ่มแคร์ด้วยการ read and repeat คือการอ่านและการทวนซ้ำให้ขึ้นใจเราสามารถจะรวมคนประมาณสัก10คนในกลุ่มแคร์หรือ8คนในกลุ่มแคร์ร่วมอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งด้วยกันและเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เสร็จเราก็จะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกไปครั้งที่2พออ่านพระคัมภีร์จบไปครั้งที่2ทุกคนจะจดจำพระคัมภีร์ใจความหลักๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจะให้แต่ละคนช่วยกันทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้บ้าง
มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกคนจะช่วยกันเติมช่องว่างเพื่อจะให้ข้อความที่ทุกคนได้ทบทวนกันโดยไม่ได้ดูจากตัวหนังสือเนี่ยเกิดความครบถ้วนและบริบูรณ์เราสนใจขั้นตอนแรกคือทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะจดจำเนื้อหาหลักๆได้เพื่อเขาจะระลึกถึงได้ในภายหลังพระคัมภีร์จะไม่ได้อยู่แค่ในเล่มแต่อยู่ที่หัวของเขานี่คือ R ที่1คือการ read and repeat และ R ที่2คือการ reflect หรือการขบคิดซ้ำๆเราจะพาคนไปสู่ขั้นตอนต่อมาคือเขาจะคิดกับสิ่งที่เขาได้ยินที่เขาจดจำไว้อยู่ในหัวว่าเขาจะคิดกับสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆจนกระทั่งเกิดความแตกฉานเหมือนภาษิตของกรีกบอกว่าการคิดครั้งที่2นับว่าเป็นความฉลาดที่สุดถ้าคุณคิดสิ่งนั้นซ้ำครั้งที่2คิดซ้ำเรื่อยๆคุณจะเกิดความฉลาดที่มากขึ้นกว่าเดิมคำว่า reflect เป็นคำที่สะท้อนหมายถึงการสะท้อนกลับเป็นภาพของกระจกสักบานหนึ่งที่เมื่อเราส่องกระจกแล้วเนี่ยกระจกตัวกระจกเองจะสะท้อนให้เราเห็นตัวเองเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หรือเราอ่านบทความของคริสเตียนเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเราก็จะได้เห็นเงาของตัวเองสะท้อนผ่านสิ่งเหล่านั้นว่ามีอะไรในตัวเราที่ถูกต้องและอะไรในตัวเราที่ผิดปกติการรีเฟล็กซ์จึงเหมือนการส่องกระจกที่ทำให้เราเห็นตัวของเราสิ่งที่เรากำลังเผชิญเราจะค้นหาความหมายเชิงพระคัมภีร์และค้นหาความหมายเชิงปฏิบัติในชีวิตจริงของเรามันจะมีทั้งเชิงพระคัมภีร์และเชิงชีวิตจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพระคัมภีร์กับชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ทุกวันเป็นความจริงที่ใช้ได้จริงในชีวิตของเราและการที่คนได้รีเฟล็กจนเกิดความจริงก็เหมือนกับเราได้มองดูกระจกเหมือนกับเราได้มีแว่นตาที่ดีๆใสๆให้มองโลกได้เคลียร์ขึ้นเหมือนเราได้มีสมอที่จะยึดเรือไม่ให้โยกคลอนไปมาเมื่อกลุ่มแคร์ได้รีเฟล็กความคิดด้วยกันเราสามารถจะเปิดเผยเรื่องราวของชีวิตอุปสรรคปัญหาที่เราเผชิญการทดสอบที่เรากำลังเผชิญอยู่จากพระคัมภีร์ตอนนี้สามารถจะบอกได้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายยังไงต่อชีวิตของเรากำลังพูดกับเรื่องราวที่เราใช้ชีวิตจริงอย่างไรทุกคนในกลุ่มแคร์สามารถจะเปิดเผยเรื่องราวชีวิตจริงของเขาและกล้าเป็นตัวจริงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า authentic กล้าเป็นตัวจริงของเขาที่จะบอกว่าความเชื่อคริสเตียนของเขายังไม่สมบูรณ์และเขาต้องการการอธิษฐานเผื่อจากคนรอบข้างเพื่อช่วยให้เขาเติบโตแล้วก็ดีขึ้นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ช้างเทศเรื่องคนเป็นง่อยที่ถูกเพื่อนหามไป4คนหามคนเป็นง่อยหย่อนหลังคาไปหาพระเยซูพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่าพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขาไม่ได้เห็นความเชื่อของคนง่อยเท่านั้นแต่เห็นความเชื่อของทุกคนที่ร่วมกันแบกคนง่อยคนนั้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เปิดเผยชีวิตของเรากับผู้คนคนอื่นๆมีความเชื่อพระเจ้าจะช่วยเราและร่วมอธิษฐานเผื่อเรานั่นก็เป็นกระบวนการเดียวกับการทำให้ฤทธิ์อำนาจพระเยซูทำงานเพราะพระเยซูทำงานผ่านแดฟเฟฟหรือความเชื่อของพวกเขานั่นเองการเปิดเผยชีวิตทำให้คนมองว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เรียลเป็นชีวิตที่เป็นจริงและเรากำลังเติบโตในเส้นทางความเชื่อนี้ร่วมกันแม้เราจะไม่สมบูรณ์แต่เรามีความตั้งใจว่าโดยพระคุณพระเจ้าเราจะดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับนั่นคืออาที่2อาที่1คืออะไรนะครับ read and repeat อ่านและทวนซ้ำให้ขึ้นใจอาที่2คือ reflect การขบคิดซ้ำๆอาที่3การ respond การลงมือตอบสนองตอบสนองลงมือทำเราจะมุ่งหาจากการรีเฟล็กจากการคิดทบทวนผ่านพระคำเราจะมุ่งหาความจริงที่เรียกร้องการตอบสนองความจริงที่เรียกร้องการลงมือทำเพราะผมคิดว่าเราคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับรู้มานานระบบทีวีก็ทำให้เราเป็นผู้รับรู้โดยไม่ต้องทำอะไรก็ได้เราดูทีวีคนออกกำลังกายเราดู Facebook เราเห็นวิธีเคล็ดลับการลดน้ำหนักมากมายแต่สุดท้ายเราก็จะได้ความรู้เข้ามาแต่ก็ไม่เปลี่ยนอะไรสำหรับคนที่ไม่มีการลงมือทำเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจะไม่มีผลถ้าไม่เกิดการลงมือทำการตอบสนองเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจึงไม่ต้องการอยากจะเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์เยอะๆแต่ไม่ทำพระคัมภีร์ตามสิ่งที่พระคัมภีร์เราจะหาความจริงว่ามีอะไรที่พระเจ้าเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบ้างเราจะรู้หนึ่งอย่างและเปลี่ยนหนึ่งอย่างเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆด้วยกันรู้หนึ่งอย่างเปลี่ยนหนึ่งอย่างบอกตัวเราเองด้วยกันรู้หนึ่งอย่างเปลี่ยนหนึ่งอย่างถ้าสัปดาห์หนึ่งเรามารู้หนึ่งอย่างและเปลี่ยนหนึ่งอย่างผมเชื่อว่าชีวิตคริสเตียน10ปีของเราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวการรู้ความจริงนั้นจะเสริมสร้างความรับผิดชอบในชีวิตของเราและเมื่อเราได้ตอบสนองลงมือทำเนี่ย
เราจะสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเราเองต่อความจริงของพระคัมภีร์พี่น้องมันมีแค่สองทางเราจะสร้างนิสัยของตัวเราอย่างไรจะสร้างนิสัยที่ดีหรือถ้าไม่สร้างมันเราก็กำลังสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองมันมีอยู่แค่นี้ถ้าเราได้ยินความจริงพระคัมภีร์แล้วเราตอบสนองเรากำลังสร้างนิสัยตอบสนองแต่ถ้าเราได้ยินพระคัมภีร์แล้วเราไม่ได้ตอบสนองเราปล่อยผ่านไปเป็นแค่ความรู้เรากำลังสร้างนิสัยความแข็งกระด้างให้กับตัวของเราเองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอุปนิสัยถ้าไม่สร้างนิสัยที่ดีเราก็กำลังสร้างนิสัยที่แย่ให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นความแข็งกระด้างจึงไม่ใช่เพียงแต่โอ้เป็นเรื่องบางเรื่องที่ท้าทายหรือเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้เดินพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแต่มันสามารถจะเกิดขึ้นกับคริสเตียนที่มาบวชทุกสัปดาห์และฟังพระคัมภีร์ได้ยินพระคัมภีร์แต่ว่าไม่ได้ตอบสนองเป็นเพียงแค่การฟังแล้วเชื่อแต่ไม่ไปสู่ระดับที่3คือการฟังแล้วเดินตามเหมือนในยากอบบทที่1ข้อ22ถึง25บอกว่าถ้าเราเป็นเพียงผู้ฟังและไม่ประพฤติก็เป็นเหมือนการหลอกตัวเองยากอบได้พูดกับเราอย่างตรงๆว่าเราอาจจะกำลังหลอกตัวเองอยู่ก็ได้ด้วยการฟังแต่ไม่ได้ประพฤติตามมันเหมือนคนที่ดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็จากไปสักพักก็ลืมไปเลยว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นพัมปียากอบได้พูดบอกว่าผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้ความสุขในการประพฤติของตนการประพฤติตามคือสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าต้องการจากพระคัมภีร์ผมเชื่อว่าถ้าในแคร์ของเราสามารถปรับรูปแบบให้เกิดการศึกษาแบบการดึงออกมาได้ทุกคนพูดสิ่งที่เขาอยากจะลงมือไปทำอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างและเมื่อคนได้พูดเขาก็สร้างความรับผิดชอบให้กับคำพูดของเขาและความรับผิดชอบต่อความจริงและเมื่อคนลงมือทำสุดท้ายมันจะนำไปสู่ขั้นที่สี่คือการเก็บเกี่ยวและการเกิดผลถ้าแคร์เราเป็นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มแคร์ที่คนได้รับการเปลี่ยนแปลงและรับการเสริมสร้างจริงๆขั้นที่4คือการ reap the benefit หรือการเก็บเกี่ยวผลที่งอกงามเราจะมาแบ่งปันกันในสัปดาห์ต่อไปว่าจากการ respond ของเราในสัปดาห์ที่แล้วเช่นบางคนได้ฟังหลักการเรื่องการให้เราจะไม่ได้ถามบอกว่าทุกคนแบ่งปันหน่อยรู้สึกไงผมรู้สึกดีมากเลยผมรู้สึกอยากจะให้มากขึ้นแต่ respond หมายความว่าแล้วคุณจะไปให้กับใครคุณจะให้สิ่งใดคุณจะทำมันเมื่อไหร่และพูดสิ่งนั้นออกมาด้วยความตั้งใจของคุณเองพอผ่านไปรอบสัปดาห์หนึ่งปั๊บเราจะมา reap the benefit ด้วยกันว่าสิ่งที่คุณตั้งใจสัปดาห์ที่แล้วไปเนี่ยคุณได้ไปทำแล้วเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้พูดในเชิงตัดสินหรือในเชิงการตรวจสอบแต่เป็นพูดในเชิงของการหนุนน้ำใจเพื่อสิ่งที่ใครไปทำเกิดผลจะทำให้คนอื่นรู้ว่าความจริงเกิดผลได้ในชีวิตของเราเช่นกันการ reap the benefit จะเป็นการแบ่งปันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราหลังการนำหลักการนั้นๆไปปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปให้กับคนนี้แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากเลยตลอดทั้งวันวันนั้นในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดวันนึงเขาเริ่ม reap the benefit แล้วเขาเข้าใจสิ่งนั้นแล้วเกิดพฤติกรรมที่ซ้ำๆหลักการนึงเขาบอกว่าคนเราจะตัดสินใจซื้อเขาต้องชิมอย่างน้อย6ครั้งเมื่อคนได้ทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆในที่สุดจะเกิดการตัดสินใจตัวของเขาเองและเขาจะลงมือทำสิ่งเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นการ reap the benefit คือเป็นเหมือนกับการที่เราได้เก็บเกี่ยวว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นจริงและเกิดผลอย่างไรถ้าจะพูดถึง R แรกคือ read เป็นเหมือนกับเมล็ด reflect เป็นเหมือนการกระเทาะเปลือก respond เป็นเหมือนการหว่านแล้ว reap the benefit เป็นเหมือนการเก็บเกี่ยวผลพระคัมภีร์ก็เปรียบเทียบว่าพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดเมื่อคุณหว่านลงไปแล้วถ้ากระเทาะเปลือกออกได้ถูกหว่านลงในดินที่ดีสุดท้ายมีการกระทำมีการตอบสนองคุณก็จะเก็บเกี่ยวผลจากเมล็ดที่หว่านลงไปขั้นตอนที่4จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่คนได้ลงมือปฏิบัติและนำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเล่าต่อกันจนเกิดการหนุนน้ำใจเกิดโมเลกุลของน้ำโมเลกุลหนึ่งที่ไปกระทบอีกโมเลกุลหนึ่งทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นว่าสัปดาห์นี้เราจะลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองทำดูจากนั้นจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและกลุ่มแคร์จะกลายเป็นกลุ่มเสริมแรงซึ่งกันและกันจะเป็นกลุ่มที่ช่วยกันพยุงบางคนไปปฏิบัติแล้วไม่เวิร์กอีกคนนึงบอกว่าผมทำแบบนี้นะผมระวังสิ่งนี้คุณลองระวังสิ่งนี้สิคุณอาจจะลองเกิดผลลองไปทำดูใหม่ในที่สุดก็จะเป็นการยกระดับน้ำของกลุ่มแคร์ด้วยกันนั่นจึงเป็นการศึกษาพีที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงกับการประพฤติและความรู้กับการประพฤตินั้นจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยปกติในกลุ่มแคร์ของเราจะทำไม่ได้เพียงตะลัน1 2 3 4แต่เราจะลัน4 3 2 1โดยที่เราจะเริ่มการ reap the benefit ของสัปดาห์ที่แล้วก่อน
นะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเมื่อคุณได้ยินคุณไปทำแล้วเกิดยังไงทุกคนจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์คำพยานของการเชื่อฟังพระคัมภีร์เริ่มต้นหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการที่1 2และ3และกระบวนการที่4จะไปแบ่งปันในแคร์สัปดาห์หน้าเพื่อทุกคนได้รับการหนุนน้ำใจนั่นคือ W ที่2อันแรกคือ Worship อันที่2คือ Word อันที่3คือ Walk Walk หรือการดำเนินชีวิตการอยู่ในกลุ่มแคร์การสร้างชีวิตเราไม่ได้แค่โปรแกรมแต่เราเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตการเป็นสาวกไม่ใช่เรื่องของคำพูดหรือวาทศิลป์แต่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นในกลุ่มแคร์จึงให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการพบปะรวมตัวให้เพลิดเพลินใจแต่เป็นการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและทำให้หลักการของพระเจ้านั้นเกิดผลผมจึงเข้าใจว่าทำไมชีวิตคริสเตียนบางคนถึงไม่เกิดผลมากแต่ทำไมชีวิตคริสเตียนบางคนเกิดผลมากจริงๆสิ่งที่สำคัญก็คือเขาดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าหรือไม่มันไม่ใช่ขึ้นกับจำนวนเวลาแต่มันขึ้นกับการเชื่อฟังหลักการพระเจ้าและเอาหลักการพระเจ้าไปประพฤติในชีวิตจริงและทำให้ความจริงเหล่านั้นเกิดผลบิชอปโรเบิร์ตโซโลมอนท่านเป็นชาวท่านอยู่ที่สิงคโปร์นะครับท่านพูดประโยคนึงบอกว่าอาจเป็นไปได้ที่เราใช้ภาษาที่ถูกแต่ใช้ชีวิตที่ผิดมันอาจเป็นไปได้ที่เราใช้ภาษาถูกแต่ใช้ชีวิตผิดเราพูดหลักการได้อย่างชัดเจนแต่การดำเนินชีวิตของเราบางจุดอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการที่เราพูดนี่คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตถึงไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้าหากเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักการพระเจ้าหลักการของพระเจ้ามีพลังในตัวเองมีการอวยพรมีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่จะมาทำงานผ่านเงื่อนไขเมื่อเราอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงกับการจัดสัมมนาหรือโปรแกรมการสอนเสร็จอย่างเดียวเพราะส่วนใหญ่ควรจะได้ยินและไม่ลงมือปฏิบัติแต่เราสนใจการแบ่งปันชีวิตจริงที่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้ชีวิตคริสเตียนกลายเป็นโชว์รูมห้องแสดงชีวิตสาวกให้คนอื่นมาในกลุ่มแคร์เขาจะเห็นชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตที่มีความสุขและพระพรพระเจ้าที่ถูกหว่านไปได้เก็บเกี่ยวทุกคนต่างสนุกกับการอวยพรของพระเจ้าเพราะทุกคนได้หว่านสิ่งที่เป็นเมล็ดพันธุ์พระเจ้าในชีวิตของตัวเขาด้วยการเชื่อฟังนั่นเองฮาร์เวิร์ดเฮนดริกท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันพระคริสต์ซัมดัลลัสอเมริกาท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจบอกว่าสิ่งที่ผมได้ยินผมลืมสิ่งที่ผมได้เห็นผมจำสิ่งที่ผมทำผมเข้าใจและเมื่อผมเข้าใจผมเปลี่ยนมันมีกระบวนการหลังการได้ยินเพราะถ้าคุณได้ยินอย่างเดียวคุณจะลืมแต่เมื่อเราได้เห็นเราก็จะจำเมื่อเห็นคนคนหนึ่งทำเราก็จะจดจำสิ่งเหล่านั้นและเมื่อเราทำมันเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจและเราก็จะเปลี่ยนแปลงนี่คือ walk W ที่3แต่ W ที่4นะครับคือ work work หรือการทำงานการรับใช้ทวนหน่อยได้ไหมครับ W แรกคืออะไรนะครับ worship W ที่2คือword นะครับ W ที่3คือ walk การดำเนินชีวิต W ที่4คือ work คือการรับใช้นะครับการรับใช้นี่คือ W ที่4ที่สร้างชีวิตคนในกลุ่มแคร์เมื่อเราได้เรียนรู้เราได้เชื่อฟังและได้เก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่เราเชื่อฟังแล้วเนี่ยเราก็จะหาใครสักคนหนึ่งที่เราจะไปแชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้เพราะการสัตย์ซื่อกับความจริงคือการเชื่อฟังและเมื่อเกิดผลแล้วก็แบ่งปันความจริงนั้นออกไปต่อผู้คนอื่นเราจะสร้างสาวกกับผู้คนเราจะส่งผ่านหลักการพระเจ้าไปกับผู้คนแม้คนเหล่านั้นจะเป็นคริสเตียนแล้วหรือยังไม่เป็นคริสเตียนก็ตามเราสามารถจะแบ่งปันหลักการเรื่องการให้หลักการเรื่องการให้อภัยหลักการเรื่องการอุทิศตนเองหรือสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของมันในกลุ่มแคร์ออกไปเพื่อให้กับผู้อื่นการเวิร์คคือการนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแบ่งปันกับใครบางคนภายนอกและนี่คือวิธีของการสร้างสาวกผมได้ถามคริสเตียนได้พูดกับคริสเตียนหลายคนถามว่าคุณสนใจอยากสร้างสาวกไหมเขาบอกผมสนใจแล้วเขาก็ถามต่อมาว่าแล้วถ้าผมอยากสร้างสาวกปัญหาผมคือผมไม่รู้ว่าผมจะสร้างสาวกได้อย่างไรนี่คือคำถามที่หลายคนสงสัยเราจะสร้างสาวกยังไงมันทำยังไงการสร้างสาวกการสร้างสาวกต่อไปคือการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้การแบ่งปันสิ่งที่เรามีการแบ่งปันสิ่งที่เราเป็นดังนั้นเราจะสร้างสาวกไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นสาวกก่อนเราจะสอนคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ก่อนการสร้างสาวกจึงเป็นการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้มันเป็นเรื่องธรรมชาติปกติเหมือนพี่น้องทำงานเป็นหัวหน้างานเราผ่านงานในระดับปฏิบัติการเราก็รู้ว่าทำยังไงเราก็สามารถจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเคยทำแล้วให้กับลูกน้องใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำนั่นคือการสร้างสาวกแบบหนึ่ง
การสร้างสาวกคือการแบ่งปันสิ่งที่รู้และมันเป็นธรรมชาติปกติซึ่งคริสตจักรไม่น้อยหรือคริสเตียนไม่น้อยมองไกลเกินไปและมองหาวิธีที่ซับซ้อนเกินไปจนทำให้สิ่งที่เรียบง่ายเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่ยากหากจะอธิบายการสร้างสาวกก็เหมือนการผูกเชือกรองเท้าถ้าหากผมอธิบายพี่น้องว่าผูกเชือกรองเท้าทำแบบนี้นะครับมือซ้ายจับเชือกข้างซ้ายมือขวาจับเชือกข้างขวาจับ2อันให้เป็นห่วงแล้วเอาซ้ายทับขวาเอาขวาทับซ้ายเอาขวาสอดเข้าไปในช่องระหว่างตรงกลางแล้วก็ดึงออกมาอย่าดึงผิดเส้นนะครับให้ดึงที่ห่วงอย่าดึงที่เส้นเดียวๆถ้าเราไม่เคยผูกรองเท้ามาเนี่ยเราจะเข้าใจมั้ยครับไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าหากเราผูกรองเท้าให้คนดูอ้าวนะคุณถอดเชือกรองเท้าออกมาเรามาผูกด้วยกันทับอันนี้นะจับเป็นห่วงซ้ายทับขวานะครับหลังจากนั้นเอาด้านหลังขึ้นมาอธิบายก็ยังยากอยู่ดีนะครับนะเราทำร่วมกันเดี๋ยวเขาเราจับมือเขาทำแล้วเราดูเขาทำและช่วยแนะนำนี่ก็เป็นกระบวนการในการสร้างสาวกการสร้างสาวกจึงไม่ใช่เรื่องของวาทศิลป์แต่เป็นเรื่องของการที่เราเป็นอย่างนั้นและเราพาเขาทำเหล่านั้นแบบเป็นธรรมชาติแม็กซ์ลูคาโดบอกว่าในความเชื่อของเราเนี่ยเราเดินตามรอยใครบางคนในความเชื่อของเราเราก็ทิ้งรอยเท้าไว้เพื่อ นำทางคนอื่นบางคนเช่นกันนี่คือหลักการของการสร้างสาวกเราไม่ได้ต้องเป็นหัวหน้าแคร์ต้องเป็นศรีบาลถึงสร้างสาวกได้แต่คริสเตียนทุกคนที่เป็นสาวกพระเยซูสามารถสร้างใครบางคนได้เอเมนไหมครับเพราะเราได้เดินรอยตามรอยเท้าใครบางคนและไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ทิ้งรอยเท้าไว้ให้ใครบางคนจะเป็นรอยเท้าที่ดีหรือรอยเท้าที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไว้หมดเรากำลังสร้างใครบางคนในวิธีการอะไรบางอย่างดังนั้นเองการสร้างสาวกจึงเป็นเรื่องธรรมชาติและถ้ากลุ่มแคร์ของเราเนี่ยได้มีเวิร์กด้วยกันทุกคนได้สร้างใครบางคนทุกคนจะเกิดความเติบโตขึ้นเขาต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆจนเกิดความเชื่อมั่นเขาต้องรีบเดอะเบเนฟิตจนเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเวิร์กมันเกิดผลและมันช่วยคนอื่นได้ในกลุ่มแคร์แบบนี้จะฝึกทุกคนให้รับใช้และโบสถ์จะเติบโตขึ้นโดยทุกคนเป็นผู้เล่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ชมการรับใช้ของทุกคนในกลุ่มแคร์จะเกิดผลเพราะว่าทุกคนทำสิ่งนั้นกับตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถสร้างใครบางคนได้เอเมนไหมครับบอกกับตัวเองว่าเราสร้างใครบางคนได้และบอกคนข้างๆว่าคุณสร้างใครบางคนได้โอเคนะครับให้เราลองเชื่อฟังและนำสิ่งนี้ไปประพฤติใช้ปฏิบัตินั่นเองดังนั้นผมอยากกลับมาสู่คำที่เราได้จั่วหัวด้วยกันคือเป้าหมายของเราคือการสร้างชีวิตไม่ใช่สร้างวิธีการไม่ว่าจะมี 4W หรือใครจะคิดค้นอะไรก็ตามแต่แต่เป้าหมายทั้งหมดของเราในคำอธิบายเหล่านี้คือทำให้มันเรียบง่ายและจดจำได้แต่เราไม่ได้ต้องการที่จะสร้างวิธีการเราต้องการอยากจะสร้างชีวิตคนให้เห็นคนได้รับการเปลี่ยนแปลงเราทำแคร์ทุกครั้งเราทำแคร์ผ่านมาเป็นปีสิ่งที่เราควรสนใจคือจะทำยังไงให้คนในแคร์ของเราทุกคนเติบโตขึ้นโดยคนแรกที่ต้องเติบโตก็คือตัวเราเราต้องเติบโตและเราจึงจะพาคนอื่นให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเต็มไปหมดทั่วประเทศทั่วผืนแผ่นดินทั่วทุกภูมิภาคในโลกผมเชื่อว่าโลกนี้จะมีคนได้รับการดูแลโลกนี้จะมีคนที่เสริมสร้างชีวิตกันและกันและทุกคนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราต้องการเตือนใจตัวเราผ่านการรับใช้กลุ่มแคร์ว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นนักเทศนาไว้อะไรให้กับถังบำบัดน้ำเสียอีกแล้วเราไม่อยากจะเป็นคนที่ทำถูกตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ไม่มีผลของการเติบโตเราทำแคร์เพราะต้องการให้คนเปลี่ยนเราทำแคร์เพราะต้องการให้ความเติบโตเอเมนไหมครับและผมเห็นหลายกลุ่มแคร์ที่ทำแคร์อย่างดียอดเยี่ยมชีวิตในชุมชนของเขามีบรรยากาศของความรักการพยายามขัดเกลาและอดทนซึ่งกันและกันและมีพี่น้องหลายท่านที่ชีวิตเขาเติบโตเปลี่ยนแปลงพี่น้องท่านแรกนะครับชื่อว่าคุณแม็กซ์นะครับเขาเข้าที่รอบที่2นะอยู่กลุ่มไลท์เฮาส์คุณแม็กซ์เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าเราก็ได้รู้จักพระเจ้าผ่านพี่น้องท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานของเขาคือคุณหนึ่งและคุณเจี๊ยบคุณหนึ่งและคุณเจี๊ยบได้แบ่งปันเรื่องราวพระเจ้ากับคุณแม็กฟังและคุณแม็กได้ตัดสินใจมาคริสตจักรครั้งแรกในวันอีสเตอร์เขาได้สัมผัสความรักของชุมชนคริสเตียนจนในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อเขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เขากลับใจจากสิ่งต่างๆเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตมีอยู่ช่วงหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับพี่น้องในกลุ่มก็เห็นว่าคุณแม็กเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงแล้วก็เห็นเขาเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะครับก็ได้เสนอให้เขาได้พักอาศัยอยู่ในบ้านอีกแห่งหนึ่งของพี่น้องของเรา
นะครับพี่น้องเรามีบ้านสองหลังก็ได้เอื้อเฟื้อแทนที่จะขายบ้านหลังนั้นก็เอาบ้านหลังนี้ให้คุณแม็กได้พักอาศัยคุณแม็กก็ไม่เอารัดเอาเปรียบก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็พยายามดูแลบ้านให้อย่างดีเป็นความรักที่เขาได้สัมผัสเขาได้ยินว่ามีพี่น้องในกลุ่มหลายท่านอธิษฐานเผื่อเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาโบสถ์ในที่สุดคุณแม็กก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขาเรียนหนังสือไม่จบพี่น้องก็ช่วยกันอธิษฐานเผื่อแล้วเขาก็ลุกเริ่มต้นจนสุดท้ายเขาเรียนหนังสือจบเขามีการงานที่ดีขึ้นและชีวิตเขาก็มีความสุขเขาเริ่มเปิดใจกับพี่น้องคริสเตียนที่มีความรักกับเขาในที่สุดเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจุดอ่อนต่างๆได้รับการแก้ไขพี่น้องในแคร์ช่วยเขาเขาเปลี่ยนจากคนที่เงียบโลกส่วนตัวสูงมาเป็นคนที่รักคนรอบข้างชอบช่วยเหลือคนและเขามีใจเขาได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นทำให้เขารู้ว่าถ้ามีคนได้รับความช่วยเหลือแบบที่เขาได้รับมันคงจะดีมากทำให้เขาเกิดของประทานหนึ่งขึ้นในชีวิตเขาคือของประทานการให้เขาชอบให้เขาช่วยเหลือคนเขาไปทำภารกิจที่บ้านเมตตาให้การสนับสนุนเพื่อการทำภารกิจกับผู้ที่เยาวชนที่ต้องขังและปัจจุบันเขาก็รับใช้พระเจ้ากลายเป็นผู้นำกลุ่มแคร์ในแบบที่เขาเคยได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้นำกลุ่มแคร์ของเขาเราเห็นว่าชีวิตคนคนหนึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะชุมชนรักและช่วยเหลือนี่คือชีวิตในชุมชนอีกท่านหนึ่งชื่อคุณเป้นะครับคุณเป้เป็นสุภาพสตรีนะครับชีวิตของคุณเป้เนี่ยขออนุญาตเขามาแล้วนะครับเขาบอกว่าเล่าได้เลยนะเพราะชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ดูหน้าตาโนเน่แบบนี้แต่ว่าดื่มเหล้าเบียร์ทุกวันนะครับวันหนึ่งเนี่ย 3-6 ขวดเขาบอกว่าเลิกไม่ได้เลิกแล้วมันไม่ไหวอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นภาพถ่ายก่อนดื่มหรือหลังดื่มนะครับ นะครับเขาติดเหล้าเบียร์แล้วก็ในที่สุดนี่ชีวิตก่อนเชื่อของเขานะครับพร้อมๆดื่มตลอดแล้วก็อยากจะหลุดก็ไม่หลุดมันติดอ่ะมันติดในที่สุดวันหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ในวงเหล้าวงหนึ่งมีคนหนึ่งในวงเหล้าพูดถึงเรื่องพระเจ้าขึ้นมามันทำให้สะกิดใจเขาโอ้โหในวงเล่ายังพบพระเจ้าได้ครับเขาก็เลยสนใจเพราะเขามีปัญหาชีวิตอยู่พอดีเขาก็อยากรู้ว่าพระเจ้าที่คนนั้นพูดเป็นยังไงก็เลยไปค้นในอินเทอร์เน็ตเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูสุดท้ายเลยอยากรู้จักพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าก็เลยตัดสินใจมาโบสถ์เองนะครับมาโบสถ์เองแล้วก็ได้เข้ากลุ่มคริสเตียนที่น่ารักมากๆพี่น้องกลุ่มคริสเตียนก็ช่วยเขาให้กำลังใจเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาและสิ่งนึงที่พระเจ้าได้ทำกับเขาก็คือเมื่อเขากลับไปสู่วงเล่าได้จิบเหล้าแก้วแรกพระเจ้าทำให้เขาตัดสินใจเลยว่านี่ไม่ใช่ทางของเขาอีกแล้วนะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะดำเนินชีวิตเหล่านี้ต่อไปได้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาห่างจากวิถีชีวิตแบบนั้นเมื่อก่อนใจร้อนปัจจุบันกลายเป็นคนใจเย็นกลายเป็นทีมไล่ลำคนหนึ่งของเราการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับสุภาพสตรีคนนี้ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนจนกระทั่งแฟนเขาแปลกใจอะไรทำให้แฟนของเขาเลิกวิถีชีวิตแบบนั้นในที่สุดแฟนก็เลยตามมาโบสถ์แล้วก็มาโบสถ์ด้วยแฟนเขาชื่อว่าคุณออสผู้ชายคนที่ยืนอยู่นะครับคุณออสก็เป็นคนหนึ่งที่วีรกรรมไม่ค่อยแพ้คุณเป้เท่าไหร่ถ้าพี่น้องเห็นรูปภาพของเขาพี่น้องก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพหลังจากภาพ after แล้วนะครับดูดีแล้วนะครับหลังเชื่อพระเจ้านะครับก่อนเชื่อพระเจ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเด็กแว้นมาก่อนในเมื่อคุณเป้มาเป็นแฟนกับคุณออสก็คุณเป้ก็เลยเป็นสกอยไปโดยตำแหน่งเลยนะครับสกอยกับเด็กแว้นก็มาหาพระเจ้าด้วยกันรอยสักเต็มแขนนะครับนะแล้วก็เขารู้สึกว่าชีวิตเมื่อก่อนเขาไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาความสุขให้กับตัวเองได้ยังไงเขาก็เลยใช้วิธีแบบหาอะไรมันตื่นเต้นกับชีวิตเขาก็เลยลักขโมยของทุกวันเลยเขาขโมยทุกวันขโมยเสร็จบางทีก็ไม่ได้เอาไปขายนะครับขโมยแล้วไปทิ้งแต่รู้สึกตื่นเต้นอ่ะมันมีความสุขมันเหมือนกับมันเป็นความหมายของชีวิต ความหมายของชีวิตเราอยู่เพื่อความตื่นเต้นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็รู้สึกลึกๆว่าในใจเขาเนี่ยมีความหยิ่งแล้วก็เริ่มพนันเริ่มไปติดพันอยู่กับโต๊ะนะครับโต๊ะไม่ใช่โต๊ะธรรมดาโต๊ะบอลนะครับเตะบอลโดยไม่ต้องเสียเหงื่อนะแล้วก็วนเวียนอยู่กับวัฏจักรชีวิตในที่สุดเขาก็เริ่มได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านจากแฟนของเขาคือคุณเป้นี่แหละแล้วก็ตัดสินใจมาหาพระเจ้าชุมชนคริสเตียนก็อธิษฐานเผื่อเขาเป็นเพื่อนของเขาพาเขาไปหาพระเยซูพาเขาให้มองที่พระเยซูและชีวิตเขาได้รับการเปลี่ยนเขาบอกสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขามากคือให้ความหมายสำหรับชีวิตของเขาเขารู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรอะไรต่างๆหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เขามีความสุขที่สุดคือเขามั่นใจว่าเขาได้ไปอยู่บ้านพระเยซูเมื่อเขาจากโลกนี้ไปนั่นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของเขาสองคนนี้เคยอารมณ์ร้อนเคยเลิกกันสุดท้ายพี่น้องคริสเตียนได้นำพาเขาได้ปรับเปลี่ยนชีวิตเขาเติบโตขึ้นเขากลับมาคบกันและสิ่งที่น่าดีใจสำหรับ
แว่นกับก้อยคู่นี้ก็คือเขากำลังจะแต่งงานในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าชีวิตคนที่เปลี่ยนแปลงคือความภาคภูมิใจและรางวัลที่เรามีความชื่นชมเอเมนไหมครับผมคิดว่าผู้เลี้ยงพี่น้องทุกคนในกลุ่มแคมีความสุขมากๆเมื่อเห็นใครสักคนหนึ่งสามารถเริ่มต้นพบความหมายในชีวิตสามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่เขาอยากจะเอาชนะมาเป็นเวลาได้ให้เราสร้างกลุ่มแคร์แบบนี้ด้วยกันดีไหมครับที่กลุ่มแคร์ของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องราวคำพยานของคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่คนที่มีความสุขกับชีวิตที่ดีขึ้นและคนอยากจะไปบอกคนอื่นว่าพระเจ้าดีจริงๆเพราะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้คำพยานที่ดีสุดไม่ใช่เพียงแค่การอัศจรรย์เท่านั้นแต่การอัศจรรย์ที่สุดที่สำคัญก็คือพระเจ้าเปลี่ยนคนบาปอย่างเราให้เป็นคนที่ชนะบาปได้นั่นคือการอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของชีวิตของคริสเตียนเพราะฉะนั้นให้เราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกันนะครับเติบโตเชื่อฟังพระคัมภีร์ผมอยากหนุนใจและท้าทายพี่น้องเมื่อเราได้เรียนพระคัมภีร์ทุกครั้งลองหาความหมายความจริงบางอย่างที่เราจะเอาไปปฏิบัติและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นมองหาสิ่งที่เราจะปฏิบัติแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่งอกงามจากการปฏิบัติเหล่านั้นอาจจะมีบางคนบอกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วบางคนกลัวว่าเปลี่ยนแล้วจะเจอปัญหาใหม่ๆชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่พี่น้องถ้ามันผิดน้ำพระทัยพระเจ้ามันไม่เรียกว่าดีหรอกครับมันอาจจะเป็นคอมฟอร์ตโซนแต่การย่ำอยู่กับที่นั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นยังไงตอนสมัยที่รถไฟถูกแนะนำเข้าไปเสนอครั้งแรกในอเมริกานะครับมีคนต่อต้านรถไฟมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนไปถึงประธานาธิบดีแจ็กสันนะครับในปี1829บอกว่าท่านประธานาธิบดีคงทราบอยู่แล้วว่าทางรถไฟได้นำเครื่องจักรขนาดใหญ่วิ่งไปด้วยความเร็ว15ไมล์ต่อชั่วโมง23กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเสี่ยงต่อชีวิตและอวัยวะของผู้โดยสารเสียงที่ดังและควันที่พวยพุ่งไปยังชานเมืองทำให้เสียงที่ไฟจะไหม้พืชผลฝูงสัตว์แตกตื่นไปหมดเพราะรถไฟผู้หญิงกับเด็กก็ตกใจกลัวพระเจ้าคงไม่อยากให้มนุษย์ต้องเดินทางด้วยความเร็วที่มากจนทำให้มนุษย์คอหักได้แบบนี้ลงชื่อว่ามาร์ตินแวนบูเรนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กรถไฟ23กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนยังต่อต้านเลยว่าไม่ได้พระเจ้าคงไม่อยากให้มีรถไฟที่มีความเร็วขนาดทำให้มนุษย์คอหักได้เราจะไม่ค่อยอยากเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆแต่บางทีถ้าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจำเป็นมันก็จะช่วยให้เราได้พบสิ่งที่ดีกว่านะครับภาษิตอันหนึ่งของโบราณเขาบอกว่าบางคนจะเคลื่อนหนีเมื่อเห็นแสงไฟขณะที่บางคนมัวแต่รอจนสุดท้ายต้องเจอความร้อนเราเปลี่ยนได้2 อย่างคือใจที่เปิดกับใจที่แตกสลายให้เราเปลี่ยนด้วยใจที่เปิดไปด้วยกันนะครับอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ของเราอาจจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างของเราเมื่อพระเจ้าตรัสกล้าจะออกจากคอมฟอร์ทโซนมาเชื่อฟังพระเจ้าตามสิ่งที่เป็นหลักการพระคัมภีร์สอนเปลี่ยนตัวเราและเปลี่ยนแก่ของเราไปด้วยกันเอเมนมั้ยครับอธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราลองใคร่ครวญดูนะครับให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่สำคัญที่สุดบางอย่างถ้าท่านจะสรุปเป็นประโยคนึงหรือเป็นการกระทำหนึ่งผมอยากให้ท่านได้ใช้เวลานี้ในการสรุปประโยคนั้นและการกระทำนั้นใช้เวลาขบคิดอะไรคือประโยคนั้นที่พระเจ้าได้มาสอนท่านอะไรคือการกระทำนั้นที่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงในจิตใจของท่านการนมัสการที่พระเจ้าต้องการคือการยอมจำนนและการเชื่อฟังความเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ที่เคลิบเคลิ้มแต่เป็นเรื่องความเติบโตในการเชื่อฟังพระเจ้าอยากจะอวยพรแต่ท่านต้องนำตัวเองเข้ามาสู่บนเงื่อนไขของพระเจ้าไม่ใช่อยู่บนเงื่อนไขตัวเองและให้พระเจ้ามาอวยพรในเงื่อนไขของตัวเองยอมจำนนกับพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้รับเกียรติให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชื่นชมยินดีในท่านในวันนี้นะครับถ้ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับท่านที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาเตือนเรื่องนี้เรื่องนั้นท่านรู้สึกเสียใจและท่านอยากจะกลับใจอยากจะเปลี่ยนแปลงวันนี้ให้มีแอคชั่นบางอย่างและตอบสนองสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราด้วยกันนะครับพี่น้องนั่งที่นั่งของท่านและร้องบทเพลงนี้ไปด้วยกันครับเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าให้เป็นเหมือนพระเป็นช่างปั้นพระองค์เป็นช่างปั้นข้าเป็นดินไร้ค่าโปรดเจอข้าขอวิงวอนท่านตามแม่พี่น้องผู้หญิงร้องบทเพลงนี้นะครับพี่น้องผู้ชายอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราบางสิ่งสิ่งที่เราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าก็ทรงอยากที่จะเชื่อฟังพระองค์อยากที่จะอุทิศตนในเวลาสำหรับการอธิษฐานในการเข้าเฝ้าพระองค์การมีชัยชนะเหนือหนังของตนเองและเชื่อฟังพระเจ้าในการเข้าเฝ้าในการแสวงหาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการที่จะรักษาความสม่ำเสมอในการติดตามพระเยซูคริสต์ในการใช้เวลากับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยที่ข้าพระองค์จะเข้าใจความสำคัญสิ่งนี้และจะลงมือปฏิบัติจริงๆจังๆขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะขอทรงเมตตาพี่น้องผู้ชายร้องบทเพลงนี้นะครับพี่น้องผู้หญิงอธิษฐานเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าให้เป็นเหมือนพระองค์พระองค์เป็นช่างปั้นข้าเป็นดินไร้ค่าโปรดเถิดข้าขอวิงวอนผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อเพื่อนข้างๆด้วยกันนะครับให้เราได้รับการอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับถ้าท่านอยากให้คนรอบข้างอธิษฐานท่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องอะไรท่านสามารถจะบอกเรื่องที่ท่านอยากเปลี่ยนแปลงและให้พี่น้องข้างๆท่านได้อธิษฐานเผื่อท่านเราเหมือนกับคนง่อยที่มีเพื่อน4คนมาช่วยกันหามเราเมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขาพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขาพระเยซูก็อวยพรเวลานี้เราจะแบ่งปันเรื่องราวของเราที่อยากจะเปลี่ยนแปลงและอธิษฐานเผื่อกันและกันให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันต่อวันให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ให้เราเติบโตขึ้นได้พระเยซูขอพระเยซูช่วยเราพระองค์เจ้าข้าให้จากนี้ไปทุกกลุ่มแคร์ของเราจะมีความเป็นออเทนติกเป็นกลุ่มแคร์ที่คนเป็นตัวจริงของเขาเป็นคนที่กำลังเติบโตไม่ใช่คนที่พร้อมแล้วไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แล้วแต่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเรากล้าที่จะมีเซฟเพลสในกลุ่มแคร์ของเรา
ที่คนทุกคนจะเข้าใจการอธิษฐานเผื่อกันและเสริมแรงกันและกันขอพระเจ้าอวยพรให้กลุ่มแคร์ของเราจะสัมพันธ์สู่ความลึกซึ้งขึ้นอีกระดับหนึ่งและเป็นกลุ่มแคร์ที่ทุกคนจะเติบโตขึ้นในการติดตามพระเจ้าขอให้กลุ่มแคร์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าช่วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องทุกคนที่นี่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าเราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนผมอยากให้เราอธิษฐานอีกประการหนึ่งก่อนเราจะอธิษฐานเผื่อเพื่อนใหม่ของเราวันนี้นะครับผมอยากอธิษฐานเผื่อกลุ่มแคร์ทุกกลุ่มแคร์ด้วยกันอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกกลุ่มแคร์ที่เราจะเป็นกลุ่มแคร์ที่มีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกสัปดาห์จะมีคำพยานของคนที่มีชีวิตใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูในกลุ่มแคร์และเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงความจริงเราเอาไปปฏิบัติเราจะเอาสิ่งนี้ไปแบ่งปันต่อกับคนที่อยู่นอกแคร์เพราะกลุ่มแคร์มีวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าตัวมันเองเสมอเราจะเอาสิ่งที่เราได้รับได้เรียนรู้ไปแบ่งปันกับคนอื่นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเราอธิษฐานไปกลุ่มแคร์เราด้วยกันดีไหมครับพี่น้องนั่งอยู่ใกล้กลุ่มแคร์ไหมครับนั่งอยู่ใกล้ๆไหมครับโอเคนะถ้าท่านนั่งอยู่ใกล้กลุ่มแคร์ของท่านนะครับท่านลองอธิษฐานเผื่อกลุ่มแคร์ของเราได้ไหมนะครับอธิษฐานเผื่อให้กลุ่มแคร์ของเราทุกคนในแคร์เติบโตขึ้นกว่าเดิมดีไหมครับมาแคร์10ปีต้องโต10ปีไม่ใช่มาแคร์10ปีโต1ปี10รอบอันนี้ไม่เอานะครับนะให้เราคนทุกคนในแคร์โตขึ้นกว่าเดิมโอเคนะครับอธิษฐานเผื่อในแคร์ของเราด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้บรรยากาศในกลุ่มแคร์ของเราขัดเกลาเสริมสร้างซึ่งกันและกันคนมาแคร์ชีวิตเปลี่ยนคนมาแคร์เติบโตขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่พระองค์ทำได้ข้าพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของวิธีการที่เราเรียนรู้แต่เป็นเรื่องของแก่นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานได้ภายในเราต่างหากขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในทุกกลุ่มแคร์ให้จากนี้ไปทุกกลุ่มแคร์จะมีความเติบโตของชีวิตใหม่ทุกกลุ่มแคร์คนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกกลุ่มแคร์ทุกวันที่คนได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าคนจะหิวกระหายคนจะเติบโตขึ้นและคนได้รับการตอบสนองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดอวยพรทุกกลุ่มแคร์แต่พระเจ้าค่ะให้เรามีคำพยานคนได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในกลุ่มแคร์ทุกๆสัปดาห์แล้วขอขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนบอกกลุ่มแคร์ของเราด้วยกันว่าเราจะเติบโตเอเมนเอเมนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ